สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานวันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่2ประจำปี2560ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงร่วมการประชุมด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงซึ่งรัฐบาลได้สนองพระประสงค์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่29 กันยายน 2559เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินโครงการในแผน8ยุทธศาสตร์ที่กำหนดอาทิรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในรอบไตรมาสของปี2560ที่ผ่านมาข้อมูลระบาดวิทยาจำนวนคนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีผู้เสียชีวิตการติดตามความคืบหน้าระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐานการจัดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกBird Rabies Day 2017โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเดือนกันยายน2560การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วไม่รักษาจะต้องเสียชีวิตและการจัดประกวด Thailand Rabies Award การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า